ท้ายมันก็ยังเล่นรอดออกไปส่วนกรณีอื่นๆอย่าเลิกพูดเลยว่าแน่นอนว่าเราพูดถึงว่าแม้ไม่ขึ้นทะเบียนแต่อยู่ในพื้นที่โบราณสถานก็เป็นโบราณสถานเนี่ยอันนี้ทุกคนก็พูดแล้วก็ฟังกันโดยตลอดแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงแล้วเท่าที่ประสบเจอเนี่ยไม่เคยปฏิบัติจริงตามนั้นเลยแม้แต่เคสเดียวก็แล้วแต่อยู่ว่ามันเป็นสิ่งก่อสร้างในชุดอุดมการณ์ไหนถ้าอุดมการณ์ที่สัมพันธ์กับอุดมการณ์รัฐก็จะใช้อย่างเงี้ยบอกว่าคุณห้ามลือเพราะว่าแม้ไม่ขึ้นทะเบียนคุณทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นชุดอุดมการณ์ตรงข้ามเนี่ยไอ้ข้อนี้ก็ดูจะไม่ค่อยได้เอามาประยุกต์ใช้เท่าไหร่ได้ไหมคะเข้าใจว่าเป็นนักกฎหมายใช่ไหมแล้วท่านในแง่มุมของนักกฎหมายคิดว่าจะทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าคะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวคิดก่อนก็ได้นะน้องคนนั้นถือมาอยู่เชิญค่ะครับที่จะมาถามอาจารย์วันนี้ผมควรถามสองประเด็นก็อย่างที่เราว่ากันไปแล้วก็ที่คุณหนึ่งได้ถามมาก่อนนั้นแล้วครับว่าการล้มล้างทางประวัติศาสตร์จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากการทำสงครามเบื้องหลังก็คือการพยายามจะล้มล้างวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมในฐานะที่อาจารย์เป็นบุคลากรในวงการวิชาการวงการวิจัยอาจารย์มีความท้าทายหรือว่าอยู่ประสบอะไรที่มันสำคัญไหมครับแล้วก็อยากจะถามอีกว่าในฐานะที่แม้กระทั่งปัจจุบันเองเราก็ยังมีไอเดียโลจีที่แม้แต่ในประเทศหนึ่งอย่างพวกโครงการเลนินซึมอะไรประมาณนี้ครับในเบลารุสหรือรัสเซียได้รับความนิยมแล้วก็ยังรักษารูปปั้นอันเดียวไว้แต่ว่าในยูเครนกับได้รับผลที่แตกต่างกันพยายามจะลบล้างประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นไปก่อนเลยจะถามว่าสรุปแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอเดียโลจีที่เรากำลังเชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันมันเป็นความจริงที่จริงหรือว่าบุคลากรที่มีอยู่ในวงจำกัดแล้วก็ถูกกดอยู่ในภาวะสังคมหลายสังคมเรื่อยๆอย่างอาจารย์จะทำอะไรได้บ้างครับขอบคุณมากถามว่าเจออะไรบ้างก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็เจออยู่นะก็แต่ว่าไม่อยากจะเล่าแต่ว่าโอเคแต่พูดคือไม่ได้อะไรมากก็คือว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากอย่างที่นักแอคทิวิสต์อื่นเจอนะอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เจออะไรนะอันที่หนึ่งส่วนคำถามที่สองก็คือว่าที่เราจะรู้ได้ไงว่ามันมีชุดอุดมการณ์ที่มันถูกต้องใช่ไหมก็แน่นอนมันเป็นเรื่องแบบทางปรัชญามากๆเราก็ไม่มีทางรู้หรอกใช่ไหมฮะแต่ว่าในทัศนะผมเนี่ยก็มีความเห็นว่าไอ้เรื่องนี้ก็เคยพูดกับหลายๆคนเหมือนกันในทัศนะผมเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องมีความเห็นพ้องต้องกันก่อนนะในที่สารคดีนี้พูดหรือซึ่งผมเห็นด้วยเนี่ยคือว่าวัตถุสิ่งของแบบนี้มันมีคุณค่าต่อทางจิตใจสูงมากบางชิ้นนะแล้วมันมีลักษณะที่มันเป็นตัวแทนของกลุ่มชนอัตลักษณ์และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญการทำลายมันเนี่ยส่งผลให้คนเป็นจำนวนไม่น้อยเนี่ยรู้สึกซัฟเฟอร์มากหลายกรณีเนี่ยเจ็บปวดเทียบเท่ากับการตายของคนดังนั้นเมื่อสัญลักษณ์หรือวัตถุแบบนี้เนี่ยมันไปถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าชุดองค์การไหนเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยในทุกฝ่ายองค์การเนี่ยก็ควรจะมีความเห็นอกเห็นใจกันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนเป็นจำนวนไม่น้อยนะยึดถือเป็นอัตลักษณ์ของเขาเองการจะเข้าไปทำลายเนี่ยก็ควรจะคำนึงถึงมนุษยธรรมขั้นต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าเวลาผมพูดเรื่องการรื้อถอนหรือทำลายเนี่ยแม้ในชุดอุดมการณ์ตรงข้ามเนี่ยผมก็จะพูดเสมอว่ามันมีหลายช้อยและถ้าผมเลือกเองเนี่ยก็มักจะไม่เลือกช้อยในการรื้อกลับด้วยหลายคนก็พยายามถามอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าช้อยที่หนักที่สุดที่ผมจะทำเนี่ยก็คือการย้ายเขาออกมาในเซตติ้งที่มีพลังทางการเมืองไปสู่เซตติ้งใหม่ที่ลดทอนความหมายตรงนั้นลงอันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยคิดว่าโดยส่วนตัวถ้าเป็นผู้มีอำนาจทำจะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าตั้งมั่นอยู่ที่ว่าสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยแม้ว่าเป็น
อุดมการณ์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแต่สัญลักษณ์เหล่านั้นเนี่ยก็ยึดโยงคนเป็นจำนวนมากไม่ต่างกับสัญลักษณ์ที่เรายึดโยงการทำลายก็ย่อมสร้างความเจ็บปวดไม่แพ้กันเนี่ยการเข้าใจแบบนี้แหละผมคิดว่ามันจะไม่เลยเส้นแดงตรงนั้นมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะตรงนี้คนหนึ่งนะคะยกมืออีกครั้งหนึ่งค่ะระหว่างที่น้องเคยเดินไปนะคะมีคำถามคือว่าถ้าเราดูในสารคดีเนี่ยมันก็ผ่านช่วงเวลาตั้งแต่คนอาจจะไม่ได้เห็นค่าว่าเฮ้ยเราต้องลุกขึ้นมาจัดการกับคนที่ลื้อถอนทำลายล้างความทรงจำเหล่านี้ผ่านตึกอาคารสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มมีคนเห็นความสำคัญมากขึ้นมีการกำหนดเป็นกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นความตกลงมากขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าตอนนี้มันอยู่ในระดับที่เรียกว่าถ้ามันเกิดเหตุที่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ตามเนี่ยมันจะทำให้ทั่วโลกลุกขึ้นมาไหมเพราะที่ถามเนี่ยเพราะว่าตอนช่วงที่มีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเราเห็นเลยว่าทรัมป์เนี่ยประกาศว่าเดี๋ยวจะไปถล่มบรรดาที่เป็นสถานที่สำคัญในอิหร่านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้คนทั่วโลกลุกขึ้นมาบอกว่านี่เป็นอาชญากรรมสงครามเลยนะก็ทำให้ทรัมป์เนี่ยรีบออกมาบอกเลยว่าไม่ทำกระทรวงต่างประเทศรีบออกมาบอกว่าไม่ทำอาจารย์มองมุมนี้ยังไงคะก็ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยังยากอยู่สารคดีก็ได้พูดแต่ว่าสารคดีนี้ก็จบอย่างคิดว่าให้ความหวังก็ยกเคสเดียวที่สำเร็จเคสอื่นไม่สำเร็จเลยผมคิดว่าก็อยู่ในสถานะที่ลำบากผมคิดว่ายากอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันมีพลังมากกว่าที่คิดจริงๆไม่งั้นเนี่ยมันไม่ถูกเลสขึ้นมาเป็น priority ผมก็จะต้องไปทำลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันสำคัญจริงๆในแง่ยุทธศาสตร์ในการทำสงครามก็เลยเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เรายอมรับกันในเรื่องนี้มันจะต้องเป็นคนที่มีอารยธรรมสูงมากๆลบกันอยู่แล้วก็ฟันก็บาดเจ็บแล้วเนี่ยนะเขาชักดาบไม่ได้ก็ไปเรียกนางพยาบาลมาอีกใหม่มันอะไรจะแบบนั้นนะคิดว่ามันก็ยังหาได้ยากในมนุษย์ซึ่งเป็นไปด้วยข้อเสียนะครับอยากกลับไปที่ทฤษฎีเส้นแดงของอาจารย์นะครับแล้วที่อาจารย์ได้คาดคะเนไว้ว่าการที่เราแบบการที่ทางมวลนะครับเขาก้าวข้ามเส้นแดงไปเรื่อยเนี่ยและสุดท้ายทำให้กลุ่มที่ชอบคณะราษฎรเนี่ยผลักดันให้คณะราษฎรกลายเป็นภาษีสูงสุดในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับสุดท้ายมันจะมาประทับกับของเก่าคือผมค่อนข้างสงสัยว่าคณะราษฎรเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งหรือพลังมากพอที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าอิงจากที่ตัวสถาบันกษัตริย์เนี่ยครับก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยถูกกดมาบ้างก็จริงแต่ว่าเขามีผู้สืบทอดแต่ว่ามีความเป็นสถาบันเนี่ยที่ชัดเจนกว่าคณะราษฎรเนี่ยหลังจากที่โอเคปีดีจอมพลป.เนี่ยได้ตายจากแล้วเนี่ยครับก็ไม่มีใครขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคณะราษฎรเจน2นะหรือเราเป็นผู้สืบทอดคณะราษฎรอย่างชัดเจนนะครับแต่กับการเนี่ยในทางฝั่งทางนั้นเนี่ยเขามีชัดเจนมากกว่าทีนี้ผมเลยคิดว่าพอมันโดนกดไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถตีสะท้อนกลับมาได้ในสิ่งที่อาจารย์คาดคิดไว้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าใครตามเรื่องนี้จริงนะย้อนกลับไปดูปี54 55 56ก่อนการรัฐประหาร57คุณจะเห็นว่านั่นน่ะเป็นยุคพีคสุดของการบูรณะปฏิสังขรณ์คณะราษฎรรอบ2นะฮะแล้วถ้าผมจำปีไม่ผิดนะน่าจะเป็น24มิถุนาของปี55หรือ56ไม่แน่ใจการชุมนุมที่หมุดคณะราษฎรเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ชุมนุมข้ามคืนคนเยอะมากมีการจัดอีเวนต์ตลอดข้ามคืนและตอนเช้าก็มีการอ่านประกาศคณะราษฎรแล้วโปสเตอร์ที่ผมยังเก็บไว้แล้วผมเห็นยังตกใจรู้สึกว่าเฮ้ยไปกันถึงขนาดนี้เลยเขาบอกว่างานนี้ไม่ต้อนรับคนที่เกลียดจอมพลป.ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเองก็เฮ้ยมันไม่น่าจะขนาดนี้ป่ะคือจอมพลป.เนี่ยไม่น่าจะกลายเป็นแบบโมเดลของคนที่มันดีสุดยอดอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ว่าณปี55หรือ56เนี่ยไปถึงระดับนั้นแล้วนะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดคุณตามพวกสื่อทั้งหลายที่เป็นโซเชียลนู่นนี่นั่นนู่นกระแสร้อนคุณก็พบว่า
การสร้างภาพของจอมพลป.ในฐานะที่เป็นทหารนักประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ข้อที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายเนี่ยก็เริ่มจะถูกมองในลักษณะเชิงบวกนะฮะไล่ตั้งแต่อะไรบ้างนะการเปลี่ยนภาษาซึ่งโอเคภาษานี่มีดีเบตเยอะนะแล้วก็วัฒนธรรมนุ่งกระโปรงใส่หมวกทุกอย่างเนี่ยถูกรีไรท์ใหม่รีไรท์ใหม่เพราะฉะนั้นจอมพลป.เนี่ยด้านที่ไม่ดีเนี่ยมันหายลงไปเรื่อยๆนะแม้กระทั่งด้านที่เป็นเผด็จการบางช่วงเนี่ยก็ยังถูกมองว่าจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นไปได้ผมคิดว่าไม่มีบุคคลทางประวัติศาสตร์คนไหนครับที่จะไม่ถูกสังคมเนี่ยสร้างสตอรี่จนกลายเป็นบุคคลที่ไร้ข้อเสียเป็นไปได้เป็นไปได้พออีกนิดนึงนะถ้าอย่างนี้มันเท่ากับว่าเป็นแค่จอมพลป.คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าคณะราษฎรในการเกิดขึ้นใหม่ครั้งที่สองของคณะราษฎรเนี่ยผมได้พูดเอาไว้ในบทความชิ้นหนึ่งอีกแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะจอมพลป.แต่ก็จะมีคนอื่นๆเนี่ยถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยคนหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือพญาพหลแต่โอเคพญาพหลเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยทัศนะผมที่มีต่อพญาพหลก็รู้สึกว่าก็เป็นคนที่โอเคจริงๆนะแต่ว่าผมก็จะพูดเลยว่าก่อน49เนี่ยพญาพหลเนี่ยก็โอเคอ๋อผู้นำคณะรองโอเคแค่นั้นจบก็ไม่ได้มีการพูดถึงอะไรสักเท่าไหร่แต่พอหลัง49เนี่ยพญาพหลเนี่ยเริ่มถูกพูดถึงงานเขียนเกี่ยวกับพญาพหลที่เป็นความทรงจำหรือเรื่องเล่าก็จะถูกรีเพรนท์มากขึ้นภาพพญาพหลก็ถูกดึงเข้ามาใช้ในสื่อโซเชียลมากขึ้นการชุมนุมที่หมุดคณะราษฎรภาพพญาพหลก็กลับมาคือพญาพหลก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะทุกคนสวัสดีค่ะอาจารย์คือพอพูดถึงมรดกทางวัฒนธรรมของคณะราษฎรตั้งแต่พญาพหลพลพิมารเสนาแล้วก็มาถึงจอมพลป.ค่ะหนูเข้าใจว่าจากการที่แบบได้ศึกษานั้นเข้าใจว่าการร้องเพลงการยืนตรงก่อนที่เราจะดูภาพยนตร์เนี่ยมันก็เป็นมรดกหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพญาพหลในสมัยน่าจะเป็น2478ช่วงนั้นแล้วทีนี้การที่คนจำนวนหนึ่งที่พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรลบความทรงจำของคณะราษฎรบางอย่างไปเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่าทุกวันนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็ได้รับมรดกพวกนี้ไหมอย่างแรกคือกรณีในนั้นนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้จำไม่ได้เป๊ะๆเหมือนเคยอ่านว่าอาจจะไม่ใช่มีมาก่อนนะหรือเปล่าเนี่ยนะผมเข้าใจว่าอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นนะในกรณีเรื่องยืนนะแต่ในประเด็นที่เป็นคำถามเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะถามเหมือนกับคล้ายๆว่ามีสิ่งมากมายที่คณะราษฎรทำเพียงแต่ตอนนี้ไม่รู้หรือถูกปิดความหมายไปแล้วแล้วมันจะยังไงเพราะนี่ก็เป็นมรดกคณะราษฎรฉะนั้นใช่ไหมผมคิดว่าก็ตอบคล้ายๆกับที่ตอบไปกับอาจารย์นะฮะว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแปลงความมันเปลี่ยนความหมายตลอดเวลาและมรดกอันไหนที่คณะราษฎรทำและสามารถจะเปลี่ยนตัวเองให้ไม่เกี่ยวกับคณะราษฎรได้แล้วเนี่ยอันนั้นน่าจะอยู่รอดอันไหนเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เนี่ยความทรงจำเนี่ยฝังอยู่กับคณะราษฎรนะครับจบมันก็จะมีลักษณะเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดผมยกตัวอย่างเช่นที่เปลี่ยนตัวเองจนเอาอยู่รอดไปแล้วนะฮะก็คือนี่ประวัติของอาจารย์ศิริรศรีของมหาลัยผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับคณะราษฎรผมมาเรียกเป็นศิลปินคณะราษฎรเลยแหละ แต่ว่าประวัติศาสตร์ที่เขียนเกี่ยวกับอาจารย์ศิริรศรียุคหลังที่ท่านตายเนี่ยได้แยกตัวเองออกจากคณะราษฎรโดยสมบูรณ์แล้วแล้วก็ยกเรื่องการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องลิ้นกับฟันนิดเดียวเนี่ยยกขยายว่าเห็นไหมจอมศิลปินศรีเนี่ยเกลียดจอมพลป.มากซึ่งเป็นจริงนะอันเนี้ยแต่ว่าอาจารย์ศิลปินศรีของผมเนี่ยได้แยกตัวเองจากคณะราษฎรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็อยู่รอดปลอดภัยสมบูรณ์มากศิลปากรก็เช่นกันเกิดขึ้นในคณะราษฎรแต่ก็แยกแล้วเพราะตอนนี้
มหาศิลปากรเนี่ยถูกอธิบายว่าสร้างขึ้นโดยอาจารย์ศิลปศรีอาจารย์ศิลปศรีก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคณะราษฎรอาจารย์ศิลปากรก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคณะราษฎรเป็นต้นก็จะอยู่รอดก็อย่าพยายามรื้อฟื้นเหมือนกันผมก็กังวลมากว่าผมก็เริ่มไม่อยากพูดแล้วเนี่ยว่าศิลปากรเกิดจากคณะราษฎรเดี๋ยวโดนลื้อครับผมอาจารย์คืออันนี้มีเรื่องที่สังเกตแล้วแบบสงสัยส่วนตัวแล้วก็คือตัววัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับผมมันมีส่วนพระอุโบสถที่คล้ายคลึงกับตัววัดเป็นจมาบพิษมากเลยผมอยากรู้ว่าประเด็นแรกคืออยากรู้ว่าทำไมคณะราษฎรถึงเลือกโมเดลจากศิลปะยุคของกษัตริย์มาไว้ในยุคประชาธิปไตยใหม่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือส่วนหนึ่งที่มันเป็นที่เราเป็นอินเตอร์เซปต์ระหว่างความคิดของระบบกษัตริย์นิยมกับความคิดของระบบคณะราษฎรก็คือพุทธศาสนาที่อยู่ในตัววัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับผมแล้วไอตัวฟังก์ชันตรงนี้มันจะทำให้วัดนะครับผมสามารถอยู่รอดปลอดภัยไปได้หรือเปล่าคืออย่างนี้ผมต้องย้ำคำเดิมคือว่าผมคิดว่าด้วยสถานการณ์การเมืองแบบเนี้ยมันทำให้เกิดภาพอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่ผมไม่เชื่อก็คือว่าภาพของคณะราษฎรที่ดูตัดขาดจากระบอบเดิมอย่างสมบูรณ์ผมเนี่ยคิดมาตลอดจากการอธิบายเมื่อกี้ก็เหมือนกันผมคิดว่าคณะราษฎรมีลักษณะประนีประนอมกับระบอบเดิมสูงมากๆยิ่งถ้าคุณเอาไปเทียบเคียงกับโมเดลประเทศอื่นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่านี่คือกลุ่มคนที่ประนีประนอมกับระบอบเก่าบางครั้งอาจจะมองว่าโอ้มากมากด้วยนะกรณีลงมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนหรือวัดประชาธิปไตยผมก็คิดว่าก็เช่นเดียวกันมีสัญลักษณ์มากมายที่เป็นสัญลักษณ์ในระบอบใหม่เกิดขึ้นในวัดนี้แต่ก็มีหลายอย่างที่สืบทอดนะฮะตัวคนออกแบบวัดประชาธิปไตยในชื่อว่าพรหมยิจิตเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จกรมพยานริศรานุวัติวงศ์ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในสมัยรัชกาลที่8เลยเป็นลูกศิษย์แบบใกล้ชิดเป็นมือขวาเลยเห็นไหมนี่คือสายสัมพันธ์ที่มันแยกกันไม่ออกแล้วสมเด็จกรมพยานริศคือคนออกแบบวัดเบญพระพรหมคือลูกศิษย์มือขวาของพระเป็นกุมารเทพผมคิดว่าเป็นอีกด้านที่เราเนี่ยคือด้านของความเป็นมนุษย์อ่ะคุณไม่ใช่ว่าอยู่คนละชุดดวงดาวมันไม่ใช่เนี่ยมันมีความเป็นครูบาอาจารย์ตรงนี้เนี่ยอยู่แล้วผมคิดว่าการใช้โมเดลแบบนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นด้วยลักษณะแบบนั้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับครูของระหว่างสมเด็จครูกับกุมารนั้นเอ๊ะกับพระพรหมที่จิตส่วนอีกด้านหนึ่งที่พูดว่ายกถึงเรื่องศาสนาใช่ไหมฮะมันก็มีอีกหลายอย่างที่เป็นมรดกที่คณะราษฎรไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่มีแต่สมบูรณาญาสิทธิราชพุทธศาสนาก็เป็นอันหนึ่งและในด้านที่ผมจะไม่ลงรายละเอียดที่แต่ก็พูดว่ามันมีอิมแพคมากก็คือว่าการเรียนการสอนทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากก็แทบจะเรียกว่าสืบทอดต่อมาจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่มฮีโร่ที่เป็นคนธรรมดาสามัญขึ้นแต่ทุกอย่างก็สืบทอดต่อกันมานะการสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่6คณะราษฎรจอมพลป.ก็ปลื้มรัชกาลที่6มากนะฮะ มีการเอาเพลงพระราชนิพนธ์สยามานุสติเนี่ยมาทำเป็นคำพูดประดับตึกอาคารเรียนประตูค่ายทหารอะไรเต็มไปหมดเลยนี่คืออีกด้านเป็นข้อเท็จจริงอีกด้านเนี่ยที่ความขัดแย้งทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันลดทอนจนมองไม่เห็นวันนี้ก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆนะคะเป็นทอล์กหลังฉายภาพยนตร์สารคดีที่มีคนอยู่มากที่สุดแล้วก็คุยกันแบบยาวนานมากที่สุดเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ชาตรีประกิตหลุนทการซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่จนถึงที่ขอถึงคะแนนจิตแล้วนะคะในนามของดร.ชาตรีข่าวโหแก่แล้วก็ขอสิ่งกรุงเทพขอบคุณมากๆนะคะติดตามกิจกรรมของเราได้ทางเพจแล้วก็ที่เมนเทอร์ลี่ขับนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ